นับแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของเรามีแต่กิเลสเป็นผู้มีอำนาจออกหน้าออกตาฉุดห้าวกวัดแกว่งกายมาจาใจของเราให้กลิ้งไปตามหรือไหวไปตามอยู่ตลอดเวลามีล้วนแล้วแต่อำนาจของฝ่ายต่ำซึ่งกำลังคลองหัวใจอยู่เวลานี้นับแต่เริ่มแรกอุบัติขึ้นมาเราพูดในวงปัจจุบันของชาตินี้เริ่มบัดนี้เราไม่เคยมีทำมาเรื่องอำนาจวาดฟันหันแหลกกับกิเลสให้แตกกระจัดกระจายไปจากใจของเราคงข้ามมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นเรื่องอำนาจบาดจิตบาดใจมีรับความกระทบกระเทือนผลที่เป็นที่รวมลงก็คือความทุกข์ร่างกายไม่เป็นทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์เป็นเรือนของทุกข์รังของทุกข์ครังของทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีบกบังผลที่กล่าวว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากที่เหลือทั้งหมดไม่ได้มาจากธรรมเพราะธรรมยังไม่มีอำนาจพอที่จะขับไล่เหตุแดนจิตทุกข์นั้นให้เบาบางลงไปทุกข์จึงไม่มีวันเบาบางจะเกิดกี่ภพกี่ชาติจะเคลื่อนไหวไปมาในภพชาติหนึ่งด้วยอาตัปกิริยาใดๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นผู้ฉุดผู้ลากเป็นผู้บังคับขู่เข็นโดยที่เราเองไม่รู้สึกตัวเลยทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงควรเห็นโทษของมันแล้วพยายามที่เปล่งขวนขวายทางความภาคเพียรอันเป็นวิธีการต่อสู้กันเพื่อระงับดับทุกเป็นเนื่องมาจากกิเลสค่อยเบาบางลงไปและดับไปด้วยความภาคเพียรในด้านธรรมะของเรามีธรรมะเท่านั้นเป็นคู่ต่อสู้กันได้กับกิเลสจะนำกิเลสมาต่อสู้กับกิเลสก็เหมือนกับเชื้อไฟเสริมไปให้มีกำลังรุนแรงขึ้นเท่านั้นการต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทอย่าได้ทำด้วยความประมาทนอนใจอย่าเอาวันคืนปีเดือนสถานที่นั่งที่นี่อันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงให้นอนใจว่าค่อยทำเวลานั้นค่อยทำเวลานี้ค่อยไปทำสถานที่นั่งค่อยไปทำในสถานที่นี้ค่อยไปทำในวัยนั้นวัยนี้เวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสทั้งมวลที่ฉุดลากเราออกจากทางดำเนินเพื่อปราบปรามมันโดยเดียวการที่จะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสเหล่านี้ได้ดีก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องมือที่จะพอทราบได้นอกจากสภาวิริยะสติสมาธิอันเป็นเครื่องมือสำคัญนี้เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเครื่องมือคือธรรมจะสามารถอย่างทราบเครื่องของกิเลสไปได้โดยลำดับ การเกิดตายแต่ละครั้งละครั้งก็เหมือนกับเอาทุกข์เผาเรา
แต่ละครั้งแต่ละหนหรือเอาไฟเผาเราแต่ละครั้งละหนนั่นแหละครั้งใดที่เป็นครั้งที่เราเคยชินต่อไฟต่อความร้อนนั้นๆไม่ปรากฏเผาก็ที่ใดจุดใดอวัยวะส่วนใดต้องร้อนไปตามๆกันไม่เลือกว่าอวัยวะส่วนใดเป็นของชินชาได้เมื่อไม่มีความชินชาได้เลยขึ้นชื่อว่าทุกข์แล้วเพราะการเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็คือการได้ถูกไฟเผามาแล้วทั้งนั้นไฟคือกองทุกข์ยาคัตถินาโทสัคคินามหคินาเผาจิตใจเป็นหลักใหญ่มาแล้วด้วยกันจึงไม่ควรที่จะนอนใจในการตะเกียกตะกายตัวเองออกจากฟืนจากไฟดังที่กล่าวนี้คำว่าพุทธังธัมมังแสนังคัจฉามิขอให้ทุกๆท่านคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าถึงพระสงฆ์สาวกผู้ลื้อฟื้นธรรมให้ปรากฏกระจ่างแจ้งที่ดวงพระทัยและดวงใจด้วยความเหนื่อยยากลำบากไม่มีกองทุกข์ใดจะเกินกองทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนั่นเลยเราพึงคำนึงถึงท่านถึงปฏิปทาของท่านอยู่เสมอเป็นสักขีพยานและเป็นเครื่องชักจูงจิตใจของเราให้มีแก่ใจและมีกำลังที่จะต่อสู้ฟาดฟันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งหลายได้จากกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้โลกกว้างแคบอย่าไปคาดอย่าไปเดาอย่าไปหมายโลกใดก็ตามภพใดก็ตามกำเนิดใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสผิดขึ้นมาแล้วต้องมอบทุกข์หรือจับทุกข์ยัดใส่ในหัวใจดวงนั้นภพนั้นกำเนิดนั้นมากน้อยจนได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่สอนผู้ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงให้ตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งซึ่งเป็นภูมิของส่วนของใจเกี่ยวปนอยู่ด้วยทั้งนั้นทรงสอนอย่างลงถึงจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้แก่วิมุตตินิพพานนี้โดยถ่ายเดียวดังท่านสอนภิกษุบริษัทแต่พออย่างยิ่งในบทที่ท่านสอนนั้นเป็นบทธรรมท่านเอกองค์ใดก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วสอนให้พิจารณาจุดสำคัญที่เป็นเครื่องรัดดึงของจิตและเป็นจิตและเป็นจุดที่จิตมีความรักใคร่ชอบใจสงวนมากที่สุดจิตสงวนมากเพียงไรคือเรื่องของกิเลสมากเพียงนั้นท่านจึงสอนให้คลี่คลายให้เปิดออกในจุดที่กิเลสมันซ่อนตัวอยู่นั้นด้วยความรักสงวนเป็นกายเป็นสังขารญาณขึ้นมาว่าเตสาโลมานักขาธรรมตาตะโตนี่จุดที่กิเลสรวมตัวรวมอยู่ที่นี่ออกมาจากใจก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สิ่งอื่นยังพอทำหน่อสมบัติสิ่งของบริจาคบริวารญาติมิตรสหายเพื่อนฝูงต่างๆยังมีเวลายึดมีเวลาปล่อยวางมีเวลาหลงหลีกกำไปได้ทรัพย์สมบัติเงินทองก็เหมือนกันเพราะเป็นของนอกกายส่วนร่างกายนี้มันฝังจมอยู่นี้ตลอดไปเลยไม่ว่าหลับตื่นลืมตาอะไรจะลึกอะไรได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ความตีกันว่าอย่างแนบสนิทติดกันจนแยกไม่ออกก็คือระหว่างอุปทานที่เกิดมาจากใจความยึดถือกับร่างกายหรือกับขันธ์ทั้งห้านี้นี่ติดแนบกันอย่างสนิทไม่มีเวลาพักผ่อนจากกันเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ฉายธรรมเข้าไป
ความมืดไม่เห็นตามความจริงนั้นคือเรื่องของกิเลสความสว่างเพื่อส่องให้เห็นตามความจริงนั้นคือธรรมเริ่มตั้งแต่พิจารณาเวสาโลมานขาทันตาตัดโจจะเป็นอวัยวะหรืออาการใดก็ตามขอให้เป็นที่ถนอมใจเถอะเมื่อพิจารณาจับจุดใดแล้วจะเกี่ยวโยงกันไปหมดทั้งร่างกายอันนี้เช่นเดียวกับไฟได้เชื้อจะค่อยลุกลามไปลุกลามไปเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็ต้องเข้าใจตรงนั้นและเข้าใจตรงนั้นเมื่อเข้าใจภายนอกแล้วก็ต้องสืบทราบเข้าสู่ภายในจนตลอดตัวถึงเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนสิ่งที่ปิดบังลี้ลับอยู่ก็ทนสติปัญญาที่พิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่ได้ต้องขยายตัวออกโดยลำดับลำดับความจริงก็ย่อมจะเข้าถึงเป็นลำดับเช่นเดียวกันเมื่อความจริงได้เข้าถึงมากน้อยเพียงไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยกระจายตัวลงไปเหมือนกับตัดทอนกำลังของมันลงไปโดยลำดับมันจึงสอนให้พิจารณาไม่ว่าภายนอกภายในเป็นความจริงด้วยกันเป็นมรรคเหมือนกันหมดถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคถ้าให้เป็นกิเลสก็เป็นด้วยกันทั้งภายนอกภายในเพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่ทั่วไปคิดอะไรให้เป็นกิเลสเป็นขึ้นมาได้จากหัวใจดวงเดียวนี้ซึ่งเป็นผู้นายช่างเอกกันสำคัญผลิตกิเลสขึ้นมาได้ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนทำนี้ทำนานในหน้าที่ของตนมากด้วยเหตุนี้ทำซึ่งเราจะผิดขึ้นมาใหม่จึงต้องได้อาศัยความพยายามอย่างเต็มสติกำลังความสามารถจนหลายครั้งหลายหนความทำนี้ทำนานก็จะค่อยปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นก็จะเริ่มเห็นสิ่งไม่เคยรู้ก็เริ่มรู้ขึ้นมาภายในใจในขณะที่รู้กับขณะที่จะปล่อยวางนั้นเป็นไปตามลำดับลำดาแห่งความเข้าใจของการพิจารณานี่คือดับไฟดับวัฏจักรดับที่ตรงนี้เวลานี้มีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นออกลวดลายเต็มตัวของมันรอบจิตแสดงอาการออกมาอาการใดล้วนแล้วแต่เป็นอาการของกิเลสอาการของธรรมแทรกมาไม่ได้เลยถูกสลัดตัดทิ้งหมดด้วยอำนาจของกิเลสประเภทต่างๆจึงต้องอาศัยความพยายามให้เต็มสติกำลังความสามารถเพื่อทำจะได้ฉายแสงออกมามีสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมเป็นต้นใจที่หาความสงบไม่ได้ก็เท่ากับอยู่ในกองคืนกองไฟตลอดเวลาโลกจะกว้างแสนกว้างก็ไม่มีความหมายแต่มันมาปรากฏความทุกข์อยู่ที่ดวงใจของผู้หาถามกิเลสนี้เท่านั้นการแก้จึงแก้ลงที่จุดนี้อันเป็นจุดสำคัญและเป็นจุดที่ถูกต้องแน่นยำด้วยพระพุทธเจ้าทรงสอนตรงในจุดนี้อย่าไปสงสัยในโลกกระทำกว้างแคบขนาดไหนลึกตื้นหนาบางนั่นเป็นอาการเป็นวัตถุความสมมุติแต่ละอย่างละอย่างถ้าจิตไม่ไปเกี่ยวเกาะแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นภัยต่อใจของเราสำคัญที่ใจมันคิดมันผิดตัวเองอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชานี่เป็นของสำคัญผิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่คำนึงถึงความลึกตื้นหนาบางอย่างละเอียดของผู้ผิดนั่นเลยมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจะไปคำนึงคำนวณได้อย่างไรมันสุดวิสัยด้วยเกินกว่าสติปัญญาของเราที่จะไปคาดไปหมายว่ามันมีความหนาแน่นมากน้อยอย่างไรมันแสดงตัวเข้ามาอยู่ได้อย่างเปิดเผยได้อย่างองอาจแจ้งหันเมื่อกำลังสติปัญญาของเรายังไม่พอจึงต้องพยายามใช้สติปัญญาให้ดีอย่าปล่อยวางนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมากความมุ่งมั่นที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ให้ถือเป็นจิตเป็นใจเป็นชีวิตหรือเหมือชีวิตของเราเรื่องความภาคเพียรทั้งหลายจะค่อยเป็นมาเองความพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงภายในจิตใจนี้เท่านั้นเป็นความประเสริฐเลิศโลกเป็นจุดที่โปร่งวางลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่เคยมีมากน้อยซึ่งเราแบกหามอยู่ภายในจิตใจหนักมาขนาดไหนจะโล่งไปหมดอาโลโกอุดตานคือสว่าง
จ้าไปหมดปล่อยวางได้หมดดังธรรมจักกับปวัตนสูตรท่านแสดงว่าญาณังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอาโลโกอุดปาฏิดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลยแต่บัดนี้เราได้รู้ได้เห็นซะแล้วคือญาณังญาณอันละเอียดแหลมคมที่สุดได้ทราบสร้างขึ้นแล้วภายในพระทัยของพระองค์ปัญญาได้ทราบสร้างขึ้นแล้ววิชชาความรู้แจ้งแทงตะลุได้ทราบสร้างขึ้นแล้วอาโลโกอุตปาฏิความสว่างกระจ่างแจ้งได้ปรากฏขึ้นอย่างเต็มดวงแล้วภายในใจนี่เป็นที่นี่คือที่ตรงวางของกองทุกข์ทั้งมวลจะกี่แดนโลกธาตุก็ตามมาปรงที่ตรงนี้ปล่อยวางกันที่ตรงนี้ตัดสินกันที่ตรงนี้ความเลิศประเสริฐก็มีอยู่ที่จุดนี้เพราะแต่ก่อนไม่มีคำว่าเลิศมีแต่ความว่าเลวความว่าเหลวเพราะเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเลวทรามเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องหลอกลวงไม่ใช่เรื่องจริงเมื่อเกาะจิตดวงใดเท่าจิตดวงนั้นจึงกลายเป็นจิตที่เลวเป็นจิตที่เหลวไหลเป็นจิตที่หลอกลวงเป็นจิตที่หาความจริงไม่ได้เต็มไปด้วยความจอมปลอมเพราะกิเลสหุ้มห่อด้วยความจอมปลอมของตนจึงจิตทั้งดวงจึงกลายเป็นของปลอมไปตามๆกันหมดแสดงออกแต่ละอากัปกิริยาล้วนแล้วแต่เอาของปลอมออกโชว์กันหลอกกันหลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่เข็ดให้หลับถูกกิเลสต้มตุ๋นมาตั้งแต่กับใดกันไหนธรรมพระพุทธเจ้ามาประกาศโกนว่าโซหิมานันโดนิจังปัจจัยเตสติอันนกะเลนะโอนัฏฐาปริตังนกะเวสัทธะก็โลกสันนิวาสนี้เดือดร้อนไปด้วยราคะโทสะโมหะเผาลนจิตใจอยู่ตลอดเวลาท่านทั้งหลายยังเพลิดเพลินหาอะไรหัวเราะกันหาอะไรทำไมจึงไม่แสดงหาที่พึ่งนี่ขนาดนี้ก็ยังไม่ตื่นตัวทำท่านประกาศกลางวานขึ้นมาเช่นนี้ยังไม่ตื่นตัวยังไม่เห็นโทษของกิเลสเราจะไปเห็นโทษด้วยอะไรถ้าไม่เห็นโทษด้วยของกิเลสด้วยอัดด้วยธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วเราจะหวังเอาความวิเศษวิโสมาจากไหนฟังให้ถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเอาให้ดีใจเป็นของสำคัญใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแต่เวลานี้เลวมากเพราะกิเลสตัวเลวมากมันฝังใจใจจึงหาความวิเศษไม่ได้ทั้งที่ใจนี้พร้อมจะวิเศษวิโสด้วยการเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติ เราอย่าไปคิดสงสัยในแง่มรรคผลนิพพานว่าอยู่ที่นั่นที่นี่อยู่ที่ไหนๆการเวลาใดสถานที่ใดให้ดูจุดที่กิเลสมันผิดตัวกองผิดกองทุกข์ขึ้นหน่อยมันผิดที่ตรงไหนราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ตรงไหนความเกลียดความชังความโกรธมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนพอใจไม่พอใจความเครียดแค้นขุ่นมัวมันเกิดที่ตรงไหนให้พึงทราบว่ามันเกิดที่จิตดวงเดียวนี่เท่านั้นนี่แหละสิ่งที่ก่อควรให้ได้รับความลำบากอยู่ไม่หยุดไม่ถอยตลอดวันดั้งค่ำคืนยังรุ่งและเอียบทต่างๆไม่มีในระยะเวลาตรงวางจากคืนจากไฟที่เผาลนตัวเองนี้ได้เลยมันอยู่ที่จิตนี้เพราะฉะนั้นจงพยายามประพฤติปฏิบัติกำจัดมันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราลงในจุดนี้จะเป็นจุดที่ถูกต้องเหมาะสมถ้าเป็นการเกาก็เกาถูกที่คันยาก็เป็นขนานที่ถูกต้องสำหรับโรคที่จะทำให้สงบและหายไปได้โดยลำดับลำดาไม่มีจุดอื่นไม่มีจุดใดไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ระงับดับทุกข์ได้นอกจากสถานที่นี้แห่งเดียวโดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามีนี้จุดนี้แห่งเดียวขอให้จิตนี้ได้คลายตัวออกจากสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในอันเป็นเรื่องสกปรกจอมปลอมทั้งมวลออกไปโดยลำดับเถิดจิตจะเริ่มแสดงความจริงขึ้นมาตามธรรมของจริงที่ไม่เคยปลอมมาแต่การไหนๆเวลาที่ตัวของเราปลอมทั้งตัวจิตของเราปลอมทั้งดวงปลอมเพราะกิเลสตัวปลอมนั้นมันทำให้ปลอมต่างหากไม่ใช่จิตปลอมโดยหลักธรรมชาติของตัวเองแต่มีสิ่งที่มาเค
ือบมาแฝงทำให้ปลอมทำให้รุ่มให้ร้อนถ้าแต่จะตายจริงๆก็เอาความรื่นเริงมันเทิงมาล่อสักนิดหนึ่งพอให้มีลมหายใจต่อไปแล้วจากนั้นก็เอายาพิษฝังเข้าไปถ้าถึงขั้นสลบสลายจะตายจริงก็มีอะไรมาล่อสักนิดหนึ่งหลอกไว้อย่างนั้นแหละนี่คือกลมายาของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสแหลมคมขนาดนี้ให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้ถึงใจเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเป็นแต่ยังไม่เราไม่ทราบอุบายวิธีการของมันว่ามีความเฉลียวฉลาดแหลมคมเพียงไรจึงได้ครอบหัวใจเราไม่เคยเห็นโทษของมันมันแสดงอาการต้มตุ๋นอาการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาขึ้นชื่อว่ากิเลสไม่มีอะไรเป็นความจริงที่จะยึดถือไว้ได้เลยนอกจากปลอมล้วนมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งการแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งวิธีการที่เรานำไปปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเป็นความถูกต้องดีงามเป็นของจริงไปโดยลำดับยกตัวอย่างเช่นร่างกายกิเลสมันเสกมันสังตั้นยอขึ้นว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจเป็นเราเป็นของเรานี่ทุกประโยคที่พูดขึ้นมานี้ทุกอาการที่มีอยู่ในร่างกายนี้มันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมว่ามันสวยงามไหมเราพิจารณาเพียงชิ้นใดเท่านั้นในส่วนร่างกายนี้ก็ทราบว่ามันขัดกันกับคำที่ว่าสวยงามกับคำที่ว่าจีรังถาวรกับคำที่ว่าน่ารักใคร่ชอบใจเป็นไหนเมื่อทำสอดแทรกเข้าไปดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเถอะที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดที่นั้นเป็นของดีแล้วเหรอมันเต็มหมดทั้งตัวผิวหนังก็เต็มไปด้วยขี้หงที่ไข่แล้วถลกออกดูสิหนังภายในนั้นพลิกออกมาข้างนอกเป็นยังไงมันเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วคนทั้งคนที่ว่าสวยว่างามนั้นพอถลกหนังพลิกข้างนอกออกมาข้างในแล้วปิดไว้ตามเดิมมันก็ตามเราดูได้ไหมนี่เอาธรรมเข้าไปจับดิคำว่าสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามเอาทำจับเข้าไปมันสวยงามได้ที่ไหนแล้วยิ่งดูเข้าไปในเข้าไปลึกเท่าไหร่ที่มันจอมปลอมหลอกลวงไว้นั้นว่าเป็นของสวยงามมันยิ่งเยิ้มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกตามหลักความจริงทั้งหมดเมื่อจิตของเราได้อย่างลงไปสู่ความจริงด้วยปัญญาแล้วมันจะทนยึดมั่นถือมั่นสำคัญตนไปตามกิเลสได้อยู่ได้ยังไงมันต้องถอนตัวออกมาว่าถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นมานานแล้วคราวนี้ได้ทราบความจริงกันแล้วหาความเป็นจริงดังที่กิเลสเสกสรรปัญญานั้นไม่มีเลยในอายุทุกส่วนหมดทั้งร่างนี้เต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกเป็นเต็มไปด้วยป่าช้าผีดิบทั้งที่ไม่ตายก็เหม็นคลุ้งอยู่ภายในตัวนี้อยู่แล้วจึงต้องทาต้องล้างต้องอาบต้องสงสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแม้จะสะอาดสะอ้านเพียงไหนก็ตามเมื่อร่างกายนี้ได้คลุกเคล้ากับสิ่งนั้นๆแล้วจะกลายเป็นของสกปรกโสโครกไปหมดไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยจะโบงกีวอดเครื่องนุ่งห่มใช้สอยจะต้องได้ชะได้ล้างไปหมดเพราะส่วนใหญ่นี้พาสกปรกเรายังไม่ทราบว่าตัวนี้คือตัวสกปรกโสมมอยู่หรือปัญญาอย่างลงไปนักปฏิบัติอย่าถอยจากตรงนี้เนี่ยเป็นตรงที่กองทัพใหญ่ของกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ด้วยแล้วแปรทับจับอยู่แล้วกองทับอยากทับจิตของเราอยู่ที่นี่ด้วยมันผิดขึ้นมามากน้อยเพียงไรมันก็เป็นกองทุกข์ทับหัวใจของเราอยู่นี้ตัวกิเลสจริงๆนั่นเรียกว่าเป็นกองทับเป็นผู้ผิดเมื่อผิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระหนักทับหัวใจลงไปด้วยความทุกข์ความทรมานเป็นของดีแล้วหรือเรายังไม่เข็ดไม่หนาบหรือเรื่องความกองทุกข์ที่เป็นขึ้นมานอกจากนั้นใจยังไม่ถูกกดขี่บังคับเรื่อยมาไม่มีเวลาที่จะปลดเครื่องตนเองจากกิ่งกดขี่บังคับนี้ได้เลยถ้าไม่มีธรรมภายในใจแล้วจะหาวันหลุดพ้นจากทุกข์เป็นอิสระเสรีและเป็นความประเสริฐหมดเรื่องหมดราวหมดกังวลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สิ้นสุดยุติกันลงแล้วที่จิตดวงบริสุทธิ์พุทโธนี้แล้วเราจะได้เห็นที่ตรงไหนถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปฉายวิริยะธรรมฉายลงไปความภาคเพียรอย่าถอยพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์เพราะความเพียรไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอพระพุทธเจ้าพ้นทุกข์ด้วยความอดความทนความบึกบึนตัวเองพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพ้นทุกข์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความภาคเพียรทุกแง่ทุกมุมกองกันข้ามเป็นเรื่องของกิเลสยาวมาให้สนิทติดใจฝังจมอยู่ภายในตัวเองแล้วจะกดขี่
ตัวเองลงไปหาความหลุดพ้นไม่ได้ตลอดไปพระพุทธเจ้าพ้นอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรการยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นชนะให้ยึดตามหลักธรรมนั้นเป็นสำคัญหลักธรรมนั่นแหละจะเป็นองค์แทนของศาสดาโดยไม่ต้องสงสัยภายในจิตของเรานี่แหละ ทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินก็เหมือนกับเราเหยียบย่างตามรอยพระบาทของพระองค์ไปผลที่ปรากฏขึ้นมากน้อยก็เหมือนกับจับชายจีวรของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตที่บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นตถาคตเป็นที่ตรงไหนอะไรเป็นตถาคตอะไรเป็นศาสดาอะไรเป็นผู้วิเศษจะหมดปัญหาลงในจิตดวงที่ปรากฏขึ้นกับเรานั้นทันทีไม่มีธรรมการสถานที่ของพระเจ้าสถาปนิพพานอยู่ที่นู่นที่นี่เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนอันเป็นเรื่องของสมุดความจริงแท้ๆเป็นธรรมชาติที่รู้ที่เห็นอยู่นี้เหมือนกันนี้ไม่มีอะไรสงสัยน่าจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ไหนน่าจะไปคิดไปเสาะแสวงหาที่นั่นที่นี่ที่เกิดที่ตายที่ให้ความสุขความสบายที่ตรงไหนอีกเมื่อจิตนี้เข้าถึงขั้นพอตัวเต็มภูมิแล้วย่อมอิ่มตัวหมดความกังวลวุ่นวายสาวแสต่างๆที่เคยเป็นมาหมดลงโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ถึงเรียกว่าเมืองพอเมื่อจิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วย่อมพอไม่สนใจกับสิ่งใดๆทั้งนั้นวันคืนมืดแจ้งเป็นเรื่องของสมมติเราไปว่ามันมืดมันแจ้งตัวมืดเองมันไม่เห็นไม่รู้เรื่องของมันตัวแจ้งตัวสว่างมันเห็นไม่รู้เรื่องของมันสถานที่กาลเวลามันไม่เห็นมีความหมายในตัวมันเราไปให้ความหมายเราก็หลงความหมายของเราเท่านั้นเองเมื่อทราบทั้งสิ่งเหล่านั้นทราบทั้งผู้ไปให้ความหมายอย่างชัดเจนรอบตัวแล้วมันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องจิตมีจิตที่บริสุทธิ์พอตัวดวงเดียวเท่านั้นอยู่ไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่บนดินฟ้าอากาศในน้ำบนบกที่ไหนมันเป็นธรรมชาติที่พอตัวที่บริสุทธิ์เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่บนบกไม่ใช่ในน้ำไม่ใช่สิ่งสมมุติทั้งมวลแต่เป็นธรรมชาติของตัวเองโดยหลักธรรมชาติแห่งความพอตัวแห่งความบริสุทธิ์แห่งความประเสริฐที่ผิดจากสิ่งทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุนี้นะเอาที่ให้เห็นที่นักปฏิบัติทำไมจะมารู้ไม่เห็นธรรมมีอยู่วิธีการแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้มีอยู่ดำเนินไปปฏิบัติไปครูบาอาจารย์พูดแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่เนี่ยไม่ได้รูปคำคำที่ไหนมีตนมีตัวมีสักขีพยานทุกขังอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งสมุทัยอริยสัจจังก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งในฝ่ายผูกมัดมัคคะอริยสัจจังฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งนิโรธความดับทุกข์ดับที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนตรงนั้นก็เป็นสักขีพยานได้อย่างเต็มตัวดับสนิทก็เป็นสักขีพยานได้อย่างสนิทในความหลุดพ้นเอาให้จริงให้จังอย่าไปเห็นงานใดมากมีความสำคัญมากยิ่งกว่างานตะเกียกตะกายจนให้หลุดพ้นจากทุกข์งานนี้เป็นงานสำคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเลือดงานประเสริฐงานอัศจรรย์แต่สามโลกไม่อยากทำกันเพราะกิเลสไม่ให้ทำกิเลสกีดกันไว้หมดกิเลสมันหลอกมันลวงมันทุกแง่ทุกมุมที่จะให้พลาดจากธรรมไปสู่อำนาจของมันตามเดิมที่เคยปกครองมาแล้วด้วยเหตุนี้ผู้จะปฏิบัติธรรมจึงต้องได้รบรากันกับกิเลสความขี้เกียจขี้ค้านก็เป็นกิเลสความทอดแท้อ่อนแอก็เป็นกิเลสความน้อยเนื้อต่ำใจว่ามีวาสนาน้อยก็เป็นเรื่องของกิเลสไม่มีวาสนาก็เป็นเรื่องของกิเลสความสำคัญว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ข้างโน้นข้างนี้ข้างนี้มีแต่ข้างโน้นข้างโน้นข้างนี้ไม่มีก็เรื่องของกิเลสเราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เราเป็นผู้หนาแน่นด้วยกองกิเลสก็คือเป็นกลมายาของกิเลสให้พึงพากันทราบเดี๋ยวนี้เรานี้เป็นอุบายของกิเลสทั้งมวลเราไม่ทราบกลของมันมันอยู่ข้างหลังเราตาเรามองไปข้างหน้าเราไม่ได้มองย้อนหลังเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญามองย้อนหลังสติปัญญานี้ไปข้างหน้าก็ได้ย้อนหลังก็ได้เอาให้มันทันกับกลมายาของกิเลสเราจะได้เห็นเรื่องของมันแล้วฟาดกันลงให้มันหงายท้องขึ้นฟ้าดูสิมันมีแต่มันเอาเราหงายท้องขึ้นฟ้าไม่หงายขึ้นฟ้ายังไงล้มลงหมอนดังคลื่นคลื่นดีไม่ดีหมอนแตกแล้วเอาท้องไปไหนถ้ามันหงายขึ้นฟ้านั่นแหละกิเลสมันฟาดเอาขี้เกียจขี้คลานนอนทั้งคืนก็ไม่อิ่มพอถ้าไม่หิวไม่อยากจะลุกจะตื่นขึ้นมาพอใจในการหลับการนอนพอใจในจมอยู่ใน
การต้มตุ๋นของกิเลสกล่อมมาโดยลำดับลำดับมีวันไหนเวลาใดที่เรามีความเบื่อหน่ายมีความรู้กลอุบายของมันแล้วเข็ดหลับกิเลสไม่ทำคนให้เข็ดในกลอุบายของมันง่ายๆนอกจากทำเท่านั้นเข้าไปแทรกจึงจะเป็นคู่แข่งกันแล้วปราบกันได้โดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นท่าศึกกันเป็นมารของกันและกันต่อสู้กันมีเวลานี้อยู่ที่ใจของเราคำว่ามารก็คือกิเลสอยู่ที่ใจของเราทำก็เป็นสิ่งที่เราจะผิดขึ้นได้ที่ใจของเราเอาผิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าทำไมผิดธรรมขึ้นมาได้สอนธรรมเพื่อผิดธรรมท่านสอนไม่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อผิดธรรมถึงในทำไมจะผิดไม่ได้เราปฏิบัติตัวของเราไม่ได้เราจะหวังพึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ปฏิบัติแทนเราอัตตาเหตุโนนาโถถึงข่าวจนเกราะเอาให้เต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิถ้าติดปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเราจะได้เห็นผลแห่งอัตตาเหตุโนนาโถว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างนี้นั่นมันรู้เวลาเข้าจนตอกจนมุมแล้วไม่ต้องไปคิดหาผู้ใดแล้วจะมาช่วยเราสติปัญญามีเท่าไหร่ก็ฟัดกันลงไปฟัดกันลงไปมันน่ะเป็นไปเองคนเราเมื่อถึงคราวจนกรอกแล้วไม่ใช่จะยอมจนตายเฉยยอมจนกรอกเฉยมันน่ะมีอุบายวิธีที่จะคิดจะค้นจะหลบหลีกปิดตัวเอาจนตัวรอดไปได้ผมว่าอัตตังหิตโนนาโถให้นำมาใช้ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนผู้แนะแนวทางให้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าตุมเหกิจังอาตัปตังอัคขาตาโลตถาคตาความเพียรที่จะยังกิเลสให้เหือดแห้งไปภายในจิตใจนั้นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลายจึงต้องทำเองนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้เป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นไม่ใช่ผู้แก้กิเลสให้ท่านทั้งหลายนี่เดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่กับหัวใจของเราด้วยธรรมบทนี้ห่างไกลที่ไหนกับเราทำบทนี้กับเราห่างกันที่ไหนทำไมจะว่าพุทธเจ้านิพพานไปไหนมาไหนพระโอวาทองค์แทนศาสดามีอยู่กลางวานอยู่กับหัวใจของเราทำไมจึงไม่นำมาแก้กิเลสแล้วกิเลสมันห่างไกลไปที่ไหนกิเลสในครั้งพุทธกาลเป็นกิเลสประเภทใดหน้าใดวรรณะใดเกิดมาจากสกุลใดมันเกิดมาจากสกุลของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าปู่ย่าตายายของกิเลสอันใดแสดงออกมามันเหยียบย่ำทำลายหัวใจให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสเหมือนกันหมดจะประสงค์แสนอะไรที่เด็ดทั้งนั้นกับทั้งนี้ว่าจะแตกต่างกันในวิธีการที่จะภาวนาจับโรคให้มีความทุกข์ความลำบากไม่มีอะไรต่างกันเหมือนกันหมดทีนี้การปิดธรรมเข้าสู่ใจเราจะไปหาการสถานที่ที่ไหนธรรมก็มีอยู่ที่ใจนี่พระพุทธเจ้าประกาศกลางวานไว้ภายในใจของเรานี้ทุกคนมีประจำอยู่ที่ใจวิริยะและทุกขมัจเจติคนจะหลุดพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนั่นใครเป็นคนแสดงไว้แล้วใครเป็นผู้รับทราบใครเป็นภาชนะที่จะรับธรรมะเหล่านี้ไว้ถ้าไม่ใช่ใจของเราเองตัวของเราเองแล้วห่างไกลที่ตรงไหนพิจารณาเลยสติปัญญาเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่ใจของเราพระพุทธเจ้าสอนให้เกิดที่ไหนสอนให้ใครเป็นผู้บำเพ็ญเราเป็นผู้บำเพ็ญเพราะเราเป็นผู้ติดทุกเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายเราเราจะแก้ทุกข์ด้วยสติปัญญาสภาวะของตัวของเราแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไกลที่ไหนกิเลสฝังอยู่ที่นี่ธรรมก็เกิดขึ้นที่นี่ได้กิเลสกับธรรมไม่ได้อยู่ห่างไกลกันจากจิตดวงเดียวนี้นี่จิตดวงเดียวนี้เป็นที่รับทั้งธรรมทั้งกิเลสจึงพยายามใช้นำฝ่ายมรรคมาใช้ในสัจธรรมนั้นฝ่ายมรรคก็มีสองฝ่ายแก้มีสองคือนิโรธมรรคมีเป็นฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนฝ่ายปราบปรามนี่เป็นเรื่องของมรรคทุกข์สมุทัยเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเพื่อนผูกมรรคก่อให้เกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณส่วนนิโรธกับมรรคนี้เป็นสิ่งที่ที่คลายขยายออกมัดแน่นเท่าไรถอดถอนแก้ไขออกให้หมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจอยู่ที่ใจดวงนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสัจธรรมคือของจริงเอาให้จริงอย่าไปคำนึงคำนวณถึงเวลาเวลาเดือนปีนาทีเมืองที่ไหนนิเรธมันเหยียบหัวใจเรามันไม่มีเวลาเวลามันหาเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นปีนั้นเดือนนี้ชาติหน้าทำนี้ที่ไหนเวลาเราหากิเลสอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นเราไม่ได้คิดว่ามันหนักขนาดไหนเมื่อเวลาจะประกอบความภาคเพียรทำไมเห็นว่าเป็นหนักหนาเป็นความลำบากลำบนนี่ก็แพ้คนมายางกิเลส ผู้ปฏิบัติไม่ทราบเรื่องคนมายางกิเลสนี้แล้วจะกล้าไม่ออกต้องเอาให้จริงให้จังในสรุปความนั้นก็คือว่ารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทเป็นสำคัญเนี่ยเป็นที่ซ่องสุมของกิเลสทั้งมวลรวมอยู่ที่ตรงนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็จิตเป็นตัวการสำคัญเราพิจารณาลงตรงนี้จะพิจารณาขันธ์ไหนก็ตามขอให้เป็นมรรคเป็นวิธีถอนวิธีถอนเถอะ
พิจารณารูปหญิงรูปชายรูปจับรูปบุคคลได้ทั้งนั้นขอให้เป็นอุบายของสติปัญญาเพื่อถอดถอนความลุ่มหลงของตนเป็นอันว่าไม่ถูกเราอยากให้หมู่เพื่อนรู้ให้หมู่เพื่อนเห็นสอนอะไรสอนถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงสิ่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถแม้จะลำบากลำบนหรือสุขภาพไม่ดีก็ความห่วงใยหมู่เพื่อนสงสารหมู่เพื่อนไม่เคยลดละไม่เคยด้อยลงไปตามสุขภาพไม่ดีนั่นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อได้โอกาสเมื่อไรพอเห็นว่าสมควรที่จะแนะนำสั่งสอนหรืออบรมกันไปได้แล้วต้องพยายามไม่ลดละสมกับว่าได้รับหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนเราเห็นใจของหมู่เพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วที่สอบแสดงหาครูหาอาจารย์นี่แทบล้มแทบตายที่จะได้ครูบาอาจารย์เป็นที่ถึงจิตถึงใจเป็นที่แน่ใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้ใจตายใจได้เราจนกลายเป็นนักล่าอาจารย์ไปมีแล้วก็เห็นใจเพราะหาที่ยึดที่ก่อนนี่เป็นของสำคัญใจไม่ได้เกาะอะไรเป็นผู้มุ่งต่อธรรมแล้วต้องเกาะครูเกาะอาจารย์เกาะอัดเกาะธรรมที่ถูกต้องในงานและใครที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องในงานพอเป็นที่แน่ใจได้นี่เป็นสำคัญจึงต้องสอบแสวงหาคิดแต่ละดวงมีคุณค่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก่อนเดี๋ยวทนเอารับเอาไว้หากว่าไม่ได้อยู่ในสำนักก็ได้มาพักอบรมช่วงการช่วงเวลาแล้วผ่านไปได้คติตัวอย่างที่เคยแนะนำสั่งสอนด้วยจากหนูจากเพื่อนจากผู้ใดก็ตามอันเป็นความดีชอบดีดีงามแล้วไปพึ่งปฏิบัติเพื่อเป็นทางเดินเพื่อเป็นเครื่องมือถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนได้รับหนูเพื่อนไว้เสมอการรับไว้รับด้วยน้ำใจเพราะฉะนั้นคำว่ารับไว้จึงมีความหมายหนักอยู่มากต้องปฏิบัติตามความมุ่งหมายตนที่รับไว้นั้นโดยสม่ำเสมอหากว่าถ้าขันพอเป็นไปได้ไม่เคยละเคยปล่อยวางตั้งแต่ไหนแต่ใดมาท่านขอให้หมู่เพื่อนเลยจงเห็นใจตัวเองมามุ่งมาศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านสอนยังไงให้นำไปปฏิบัติอย่าทำแล้วหลอกแหละเลี้ยวๆหลายๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องธรรมของจริงที่จะพาเราให้หลุดพ้นไปได้ธรรมอันใดเป็นของจริงที่จะพาให้หลุดพ้นให้พยายามหนักเบาไม่ต้องว่าเราจะมีในกองทุกข์นี้มานานขนาดไหนแล้วความทุกข์เพราะการประกอบความภาคเพียรนี้จะไปถึงไหนทุกอันนี้ยังมีวันยุติได้เมื่อถึงการเวลาที่มันชนะกันแล้วความทุกข์เพราะความภาคเพียรนี้ก็หมดปัญหาไปเลยกลายเป็นปุ๋ยสนับสนุนความภาคเพียรได้ระดับสนุนเราให้หลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งความเพียรเพราะอำนาจแห่งความทุกข์เหล่านี้ทุกในวัฏสงสารมันอุดหนุนเราให้เป็นคุณงามความดีให้ได้หลุดพ้นจากทุกที่ตรงไหนแต่เราทำไมจึงไปชอบเราทำไมจึงไปตาใจกับความทุกข์เราที่กิเลสมันผิดขึ้นมานั้นอันนั้นหนาไม่ยอมเห็นโทษมันแม้แต่นิดเดียวเลยแต่เวลาเราประกอบความภาคเพียรทำไมจึงให้กิเลสมาหลอกได้ว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ดังที่กล่าวมาแล้วอำนาจน้อยวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีนี่มันหลอกกันทั้งนวลหลอกเราแล้วยังจะยอมให้มันกล่อมอยู่เหรอเวลานี้ทำกังวานอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเราที่ครูบาอาจารย์และเราได้เรียนได้ยินได้ฟังมาทำไมจึงไม่ให้แสดงตัวขึ้นมาบ้างเพื่อต่อสู้ต้านทานกับกิเลสให้มันหมอบราบไปบ้างอย่างน้อยพอหนังถลอกก็ยังดีคราวนี้หนังถลอกคราวต่อไปเลือดเยิ้มคราวต่อไปเอาขาดสะบั้นไปเลยเดินดำดาเหมือนหนักก็ไปอยู่ในนั้นบันไลไม่มีเหลือภายในใจนั่นแหละทรงอัดทรงทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานอยู่ไหนอยู่เถอะตายเมื่อไรก็ไม่เห็นมีสำคัญอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องของสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วไม่มีคำว่าเกิดว่าตายเหมือนในโลกสมมติทั่วไปนั่นละหมดปัญหาหมดกันที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านนำมาพิจารณาคำจับตนจากสิ่งที่มันบีบบังคับทั้งหลายอย่าไปคุ้นกับสิ่งเหล่านี้ใครๆจะคุ้นก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คุ้นผู้พิเศษไม่ได้สอนให้คุ้นผู้ฉลาดไม่ได้สอนให้คุ้นคนโง่ต่างหากหลอกลวงกันไปตามยถากรรมมืดบอดเพราะไม่มองไม่เห็นก็ไม่ทราบจะเอาของดีของดีอะไรมาสอนกันก็มีตั้งแต่เอาเรื่องความโง่เขลาบาปปัญญาความติดจมอยู่ในกิเลสนี่มาพูดมาหลอกมาลวงกันอันนั้นดีอันนี้ดีหลอกกันต่างคนต่างหลอกมันต่างคนต่างมืดบอดมันก็หลอกกันด้วยความมืดบอดทั้งตนศาสดามีอยู่ให้เอาศาสดาเข้ามาเป็นผู้กำกับมาเป็นผู้ชี้แนวทางมาเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวพูดทางธรรมสังฆสามิเล็งอัดทำมินัยให้ดีเอาขึ้นปฏิบัตินี่แหละเป็นความไม่หลอกเราอยู่ด้วยกับด้วยความหลอกคนมายาของจิตนั้นอยู่มานานแล้วใครๆก็อยู่มานานไม่น่าสงสัยนอกจากเราจะพยายามตะเกียบตะกายให้เล็ดลอดออกไปได้จากบ่วงแห่งมารเสียเท่านั้นเราจะมีความผาสุกความว่าความทุกข์ความทรมานในการประกอบความเพียรจะขาดสะบั้นไปทันทีที่ขณะที่จิตมันขาดสะบั้นออกจากใจทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความเพียรทุกข์เพื่อแก้จิตเป็นไรไป
ทุกข์เพราะกิเลสมันก็เคยทุกข์มาแล้วนี่จะเอาทุกข์เพื่อแก้กิเลสจะเป็นอะไรไปต้องเอาอย่างนี้เข้าสู้กันสติปัญญามีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองกิเลสมันหลอกมาตรงไหนมันหวานล้อมาทางไหนเพลงมันกล่อมมาอย่างไรเพลงของธรรมกล่อมมันให้แหลกไปเหมือนกันมันหลับสนิทตายจมสมมติอย่างนี้เราพ้นจากสมมติไปไม่ดีเหรอนั่นอุบายของผู้ฉลาดที่จะหลุดพ้นต้องใช้นำมาใช้โดยสม่ำเสมอสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าลืมความนี้อย่าคอยเป็นล่ำเวลาว่าให้สมาธิเป็นอย่างนั้นนี่ซะก่อนแล้วค่อยพิจารณาปัญญาควรจะพิจารณาปัญญาเมื่อเอาถึงขั้นที่ควรพิจารณาหรือผู้มีจิตมันสงบได้บาดได้ฐานพอเป็นความอิ่มตัวของใจแล้วเอานำมาพิจารณาแยกแยะดูข้างนอกข้างในเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นของสำคัญมากเอาให้แหลกละเอียดให้เป็นสนามรบอยู่ตรงนั้นเลยเป็นเวทีมวยกันเลยเอาให้มันแหลกอยู่ตรงนั้นในจิตที่เคยกังวลวุ่นวายกันเรื่องที่เด็กปัญหาราคะอะไรแบบนี้มันจะสงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเพราะหน้าแห่งอสุภะสังซึ่งปัญญาอันวิเศษเนี่ยเป็นผู้กำจัดปัดเป่าลงประเด็นแบบจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงต่อไปนี้ท่านปัญญาดูหน่อย